เอาเฮ็ดยังเราเป็นขาวๆเฮ็ดไข่หืมเฮ็ดไข่จ้ามีไข่กับตังนิจูมครับจักจูมเห็นอยู่นี่เห็นหาจูมจ้าไข่นี่อีกวันหนึ่งเจ็ดจูมใจดิเจ็ดขอตัวนี่วิ่งงามเลยจ้ะงามหมดครับพี่น้องจ้ามาพอกับหนองหนึ่งกับไอ้วินวินนะจ้าสวัสดีพญายมิญายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านน้ำนะครับผมวันนี้ก็มาพอกับบ้านวินกับหนองหนึ่งในเสาร์วันที่เท่าไรมันในเสาร์วันที่15นอกจากตรงกับบ้านพระฤหัสใจเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2566จ้าวันนี้ครับก็ขอมาพิกัดได้วันนี้มาฮะวันนี้มาคุ้มน้องจองนอกจากบ้านน้องเปียนตำบลหอยขามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากต่างพักผ่อนน้ำนอกจากพี่น้องเพราะว่าขึ้นผู้20,000แล้วน้อยวินเนาะแม่นครับเป็นลุ้นกันเบิ่งครับว่านี่ปลาขุมน้องจองบ้านน้องแปนนี่สิมีเฮ็ดหยังเนี่ยเนาะจ้าป่ะครับมาสภาพปลาก็เป็นปลากอปลาพอกปลาทั่วไปเนาะครับพอแล้วจ้าพอแล้วคําว่าก็ไต่วัดนี่ล่ะก่อนเฮ็ดหยังน้องนึงจ้าออกแหลกแหกมันเป็นเฮ็ดละงูขาวเนาะมีไข่ก็ต้องมีจูมครับดงมันหนึ่งจ้านี่สามเนาะจ้าดูงามเลยจ้ะนะจุ่มลงเรื่องก็งามนี่ไข่เลี้ยงคือกันเนาะยายกันมาขาวไอ้วินขาวคือยังติดกันมาออกเกมกันเลยนะโอ้ดอกใหญ่แห้งเลยนี่คุณนะอีกนึงจ้าก็เป็นกรรมคือกันมันอ้าวเอ้ามาเจอนี่เพิ่นก็ได้ว่าเป็นหยังอันนี้ไข่ขาวหรือไข่เหลืองนึงไข่ขาวไอ้พี่น้องมันสิกุ้งแล้วไข่ทางหลุดออกเลยมาว่านี่ขอขาวนี่เช็คเบิ่งดีๆนะครับเพื่อนพี่น้องครับอีกนึงจักจูมเห็นอยู่นี่เห็นหาจูมจ้ะคนนี้ก็นึงจ้ะจุ่มที่หานี่ค่ะเครื่องใหม่จุ่มที่หกมาทางนึงจ้ะยายมาเลยครับมาเลยงูเลี้ยงมาทางนึงจ้ะสามจูมจ้าเกิดหลากหลายแห่งเลยเนาะจ้าปลาน้องจองห้องไห้นี่ก็ได้ครับถึงเขาก็ก
ออกร้ายได้หมู่บ้านเนาะถึงเขาก็มีหน่อยวินเนาะผู้จอมมันครับแต่ว่ามื้อนี้เมื่อยต่างพักผ่อนกันนึงว่าครับจ้ะเป็นสีขาวนึงจ้ะสีขาวใหญ่ๆเลยวินเนาะเป็นสีเม็ดบางนึงเห็นจ้าโหขาวหอมหอมเห็ดไข่จ้ะพี่น้องนะแปดเห็ดไข่แล้วก็ละงูขาวจ้ะหอมเห็ดละงูขาวจ้ะอีกนึงเห็นบ่บินจะไม่ยิงไข่ไงสักกระโดดมาละงาดขันละงาดที่เศร้าจีมห้องนี้ก็เคยได้เก็บนอนหนึ่งจ้ะน่ะเป็นงูขาวครับสีเหลืองบ่บานสีเหลืองจ้าบานนี่ผู้ได้ยินในปากเป็นจิ้มปิ้มนี่หากใหม่จ้ะพี่อีกดอกนึงสิเห็นแต่หัวพุ่นหาจูมจ้ะตัวนี้ไข่ขาวนึงแม่นี่วินอู้ตัวนี้เอ้าเพิ่นกินใช่วินเอาสิซะเอ้าไข่ขาวเนาะยิ่งไข่จ้ะเห็นครับเพิ่งขมีจ้ะเกิดน้ำวันเรื่อยก็มีหลังแหงขาวหลังแหงขาวจ้ะหลังแหงขาวกับเป็ดตาดิต้นฉาดดอกคนนะนี่หนึ่งตัวใหญ่เป็นเม็ดผึ่งไข่จ้ะพี่น้องดอกแรกของปีนี่ครับคือว่าเป็นผึ่งขาวๆเนาะจ้ะเม็ดผึ่งเหลืองนี่เม็ดผึ่งขาขุนจ้ะเม็ดผึ่งขาวหน่อยจ้ะพี่น้องดอกงักๆเลยจ้ะเม็ดผึ่งเหลืองจ้ะมีสองไข่จ้ะเลี้ยงคือกันจ้าจำเนยลูกแก้วเนาะจ้าผมเลี้ยงเลี้ยงจ้าเกิดน้ำกันเรื่อยๆจะพี่น้องก็มีละงาดตัวนี้ก็เลี้ยงจ้าใช่เห็นละงาดนี่งาดไอ้วินเนี่ยนี่ครับลักษณะเป็นเนาะจ้าเศษตัวนี้เป็นไข่เนี่ยอะไรนี่นี่ไข่เหลืองไอ้พี่เสกก่อนจ้ะเพราะว่าน้องนึงเห็นจูมพอแล้วก่อนน้องสิว่าเห็นลงเหลืองอยู่เนี่ยน้องนึงจูมเพิ่นนี่ปดดินจ้ะบงเหลือกระดกใหญ่สักหน่อยวินมานี่เนาะนี่จ้ะหนึ่งพอดีแซ่บตุ่มตุ่มเป็นหนึ่งนิดพึ่งเขาหน่อยจ้ะนี่ได้อยู่อะไรโอ้ยเป็นเสือซะนะตัวนี้แซ่บจ้ะโอ้สองขาเป็นเด่นเม็ดเลี้ยงจ่างนี่บ้างเหลืองจ่าสองจูมสีเขียวก็ดีเหลือม่วงๆเลยจ้ะพี่น้องอากาศเย็นอีกอบอ้าวแห้งนอนนึงหอนคือใจสิขาดเมื่อคืนกับฝนตกเป็นฝ่าหัวครับเมื่อคืนจ้ะใครเพิ่นจ้ะ
โอ้ยพี่น้องเอื้อนกันละเด้อบาดนี้เด้อพี่น้องก็หลายเด้อครับมันตื่นเฮ็ดละงกแม่นจ้ะตื่นเฮ็ดละงกเนาะแต่ว่าก็มากระมานทุกคนอยู่ดอกจ้ะก็ออกแน่จ้ะพี่น้องเฮ็ดละงกแต่ว่าเฮ็ดเพิ่นก็บ่ปานใดหน่อยวิดเนาะมันเฮ็ดเพิ่นค้าหลายเฮาสิเกิดอีกอยู่ได้นิดหน่อยวิดเนาะประจําครับงวดก่อนก็เจ็บอยู่เนาะจ้ะวันนี้เหลือ2มื้อนึงจ้ะตัวนี้จูมเฮ็ดละงกขาวจ้ะนี่เฮ็ดเพิ่นขอหน่อยจ้ะขายาวแฮงมันเขียวนะเขียวเนาะจ้ะเฮ็ดยังละงกขาวอีละงกขาวเหลือพี่น้องบ่มองละจูมมองเดียวนี่เพราะว่าเขามาหลุดเนาะแม่นใช่นี่อีกวันนึงเฮ็ดจูมใจดิเป็นหมึกเลี้ยงบ่จ้ะจ้ะมันทั้งสีมากวันนี้นี่อยู่นี่เลี้ยงแถวกันเลยจ้ะนี่นะครับตอนนี้ก็เวลา 12:16 นะครับพาขึ้นมาเที่ยงค่ำเต็นท์เบิ่งนะครับหาบึงเฮ็ดทั่วไปนี่แหละในคําเต็มสิมีบ่นะครับนิ่งงางหายพุ่นหลักๆก็สิเป็นเฮ็ดบดดินแล้วครับสวยๆไปนี่ทะเลนะครับหาบึงสิมีบ่ครับบดดินจ้ะมาก็เห็นแล้วเนาะจ้ะจุ่มนึงครับนี่เลยจ้ะต้นสิบ่มีขาพี่เนาะเป็นเฮ็ดเครื่องขมิ้นจ้ะก่อ1-3ดอกจ้ะนี่ปุ่นดินก็ยังงามจ้ะเป็นเงาขนาดน้อยวินสี่วันหนึ่งจ้ะเป็นเงาเลยนะพี่ตัวนี้ที่งามเลยนะท่านอ่ะโอ้มันเป็นศิลปะทักไว้รุ่นเนาะมันจีบเป็นครับความหนุ่มกับกรอบที่ในตัวสไตล์เฮ็ดเพิงเลยเนาะนี่เป็นเงาดีหน่อยวินเนาะมันจะเมียนเลยออกมาพะหลานน้องหนึ่งช่องหาอย่างเฮ็ดพอตัวนี่ไอ้วินเฮ็ดพอบ่กลุ่มสีทำดินพี่มาเอาพี่ก่อนจ้ะพี่ก็เห็นอยู่เฮ็ดพอฝ่ายจ้ะเมื่อครับไปอยู่ผู้กับน้องแปนน้องแกงเป็นใดหนึ่งโอ้สุดยอดเลยวินมืออื่นนี่ไปอีกซะบ่ยังอ่อนอยู่จ้ะพี่น้องนี่เฮ็ดพอฝ่ายทะลุออกแต่เป็นขาวๆเนี่ยนี่แสดงว่ายังอ่อนแกงตื่นสิกันก็เฮ็ดบดดินเฮ็ดอีกดอกนึงละงกเฮ็ดเพิ่งอื่นถ้าไปหาที่เฮ็ดพอนี่บ่นี่นึงพลานจะจ่อหัวเครื่องเต็นนี่ก็มีแน่อยู่เด้นจ้ะพี่น้องกายเนาะจ้ะออกเป็นเส้นเป็นสายไปคือกันน่ะทั้งผู้อีกน้องนึงจ้ะพอฝ่ายน้อยวินเนาะยังหนึ่งไม้มองไว้ยันลุงเป็นกรรมอยู่อันหนึ่งตอนนั้นน้องเอาใส่แล้วทั้งนั้นน้องนึงมาเห็นเห็ดละงกครับผมขาดหาเห็ดพออยู่น้องนึงแวบเข้ามาเห็ดละงกยังน้องนึงละงกเหลืองจ้ะ4ชุมงามเลยดิใช่แล้วเลี้ยงกันเลยดูคุณนะครับสี่มาฝ่าหักไม่แล้วกัน
เหลืองเหลืองงามๆจ้ะชีเปิ้นสดใสดีจังหน่อยพี่น้องพุ่นน่ะงามๆเลยจ้ะพี่น้องพี่ยิ๊บเดี๋ยวเอาทางพุ่นนึงทางนี้เฮ็ดบดดินมันจ้ะเฮ็ดแล้วก็เอาเฮ็ดบดดินจ้ะเป็นเงินจูนหน่อยนะนะเฮ็ดบดดินต้องใช้ใช้ตาและเวลาครับเอาเฮ็ดยังเป็นขาวๆเฮ็ดไข่นี่เฮ็ดไข่จ้าเฮ็ดไข่เฮ็ดมันบ่นี่ขี้บ่ค่าเพิ่นนำกันเนาะเห็นจักดอกนึงนี่ดอกเด้อตัวนี้ดอกที่2สีสีมันสวยงามงัดเอาจิ้มเอาว่ามันเฮ็ดละหัวกันโอ้ยขาเพิ่นนี่พี่มันสิบ่จิ้มผู้ป้อนนี่พี่น้องเอ้ยขาเพิ่นอยู่เลิกแฮ่เจ็บจะอยู่ทางกะมาเพิ่นดอกนึงแต่ดวนเลยเนาะจ้ะหื้อหอมหลายนี่ไข่เลยครับมันปดดินจ้ะเป็นเขาจ้าเป็นเขาหัวหยองดอกนึงจ้าดอกหน่อยขึ้นมาหนึ่งทองเป็นยังไงเห็ดเป็นเขาหัวหยองหรือเห็ดยางจางปุ่นดินหยักไปดิเจอเลยดอกเห็ดดีดีขึ้นงามนี่ดอกนี้มันนึงไม่เห็นสมบัติเป็นจองดอกนี้คุยกันดีๆก่อนครับไม่ได้เตรียมกันเลยครับเป็นจองดอกนึงใช่อีกรู้ฝาต้นนี้เป็นหงอเลยจ้ะงามบ่ครับตัวนี้ดอกเล็กหนักอีกจ้ะมาพี่น้องเน่งมาพี่มาเฮ็ดพ่ออีกเก็บเฮ็ดบดดินแล้วก็ได้เห็นลายดอกนี่เป็น20พุ่นน้องนึงหาบ่เห็นบ่ของหันนี่ครับคุณยายไปทางพูดน้องนึงพุ่นทางก้อยดอกไม้พุ่นจะเป็นใหญ่ขาวๆนี่โปรไฟล์ย้ายลงไปคนละเลยเป็นใหญ่ขึ้นมาคือฝ่ายที่มาของเฮ็ดพ่อฝ่ายเนาะจ้าเฮ็ดพ่อหนังสีคือหนังแห้งบ่หนังนึงเฮ็ดพ่อหนังบ่มีฝ่ายหุ่มเด้อขึ้นใจคนนี้หนังนึงเห็นว้าวบ่เห็นหนึ่งเหยียบกายไปหาบ่เห็นใจซุ่มนั่นมันอย่าพาเบิ่งดีๆอ่ะน้องนึงงานอื่นไปพุ่นแล้วครับมาๆว่าซั่นตอนนี้ก็เวลา 14:47 แล้วนะครับอยากเมื่อแล้วว่าซั่นเกิดนี่นะครับมาจอดรถอยู่หัวค่ำเต็นนี่นะครับอ่ะไปสรุปผลงานกับน้องนึงกันเลยครับบัดเป็นจังได๋มื้อนี้น้องนึงมื้อนี้หาหยังแฮงได้วินเนาะบ่ซื้อผู้เมื่อวานก็ก็ถือว่าเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่ามื้อนี้หาหยังแน่เนาะทั้งกลุ่มเนาะมาเบิ่งผลงานตาเฮ็ดทําครับแต่ว่าก็ยังมานอยู่เนาะเฮ็ดละงบขาวเหลืองดงแล้วก็มีเฮ็ดบดดินเฮ็ดไข่นะครับแล้วก็เฮ็ดผืนเขาเนาะจ้ะเฮ็ดผืนเขาก็มีปลาปลายก็มีเฮ็ดนอกคลิปเป็นเฮ็ดบ้านเนาะนึงจ้าสิเก็บไปมักเสือเนาะจ้านี่แหละครับเพราะว่าซุ่มบ้านเปื่อยทิ่มตะไลครับหากบ่ได้ทายเบิ่งตาตัวปล่อยเป็นเสือก็มีน้อยวินเนาะในป่าเนาะ
อันนั้นจะพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้น้องนึงก็ไปวิ่งกับพาพี่น้องเขามาหาเฮ็ดอยู่คุ้มน้องจองบ้านน้องแฟนตำบลไหนคาเพื่อบุตรีจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะก็ถือประมาณอยู่จ้ะพี่น้องในตาหนึ่งก็มีพวกควรเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปวันนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปวิ่งด้วยจ้ะเพื่อสิบพาคลิปใหม่เนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงกับไปวิ่งสิพาพี่น้องไปหาเฮ็ดอยู่ไม้ได้พี่น้องของสมุทรพิการพี่น้องเสด็จเข้ามาเนาะจ้าสำหรับคลิปสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าเอาละนะครับเพื่อนแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับสำหรับการเก็บปลาหาเห็ดในวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2566นี่ก็สิเดมลาพาจากเพื่อนแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไปจะเพียงแค่นี้นะครับสำหรับผลงานมื้อนี้ก็ขึ้นในคลิปนะครับมานอยู่ครับเห็ดพอก็ได้อยู่ครับกรอบนึงครับมื้ออื่นอาจสิได้ตั้งใจพาไปหาเห็ดพออยู่ประจักนะครับแต่ตามลุ้นกันเบิ่งนะครับสิไปหาอยู่หากินหม่องใดนะครับมื้ออื่นก็ได้ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับขอบคุณทุกการกดติดตามครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่รวมคอมเมนต์เข้ามาในรายการครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นำนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมขออํานวยอวยชัยเพื่อนมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้า FC ภูขาทุกๆท่านนะครับจงประสบสมหวังจะโชคดีโชคมันอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจนะครับผมคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันมื้อใหม่ครับ